สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่13พฤศจิกา25302563นะครับผมอยู่ที่วัดเจดีย์9ยอดนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับจังหวัดสุโขทัยครับผมก็เป็นเจดีย์ที่อยู่ระหว่างทางนะครับไม่ได้อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับสังเกตว่าจะมีถนนเป็นโค้งนะฮะแล้วก็มีรถผ่านนะครับมีรถผ่านนี่ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นจริงๆก็คือขึ้นเป็นทางนี้ได้แล้วเราก็เดินตรงขึ้นไปได้ครับโอ้โหจริงๆยิ่งใหญ่นะฮะจากตรงนี้เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเป็นบันไดขึ้นหรือเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่าค่อนข้างสูงไม่น่าจะเป็นบันไดนะครับเรามาดูตรงนี้ฮะจะเดินขึ้นยังไงมันเป็นเหมือนเป็นโขดหินไปแล้วนะครับขึ้นทางนี้นี่ครับบันไดขึ้นทางนี้แล้วน่าจะเป็นบันไดนะครับตรงนี้ด้านนี้เดินมาโดยรอบนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของอาคารซึ่งอาจจะมีพระอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับมันจะมีทางขึ้นอยู่2ด้านนะครับก็คือขึ้นทางนี้โอ้โหบันไดค่อนข้างชัดมากนะครับตรงนี้เป็นส่วนของด้านในนะครับน่าจะเคยมีพระประธานอยู่นะครับก็ตันนะครับไม่ได้สามารถทำอะไรได้เข้าไปไม่ได้นะครับผมจะเดินวนรอบเจดีย์นะครับตรงนี้เป็นด้านหลังเมื่อกี้นะครับน่าจะเคยมีองค์พระนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างก็จะเป็นโขดหินที่ลงไปได้นะครับให้ตุ่มไปลึกจริงก็จอดรถมานั่งชมเจดีย์เก่าก็ได้นะก็ค่อนกว้างพอสมควรแต่ไม่ถือว่าสวยมากนะครับออกจะวังเวงด้วยนะฮะโอ้โหดีนะครับที่ผมมาเนี่ยยังมีอีกคณะหนึ่งมาด้วยนะครับไม่งั้นมาเดินคนเดียวนี่วังเวงน่าดูนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านนี้ดีกว่านะครับโอ้โหนี่จะเดินเข้าไปนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างไกลเลยที่เราเดินเข้ามาก็ตรงนี้เป็นฐานไม่แน่ใจน่าจะเป็นฐานพระพุทธรูปหรือเปล่านะครับว่าเรามาตรงเจดีย์
นี่ดีกว่าโอ้จริงๆยังมีอีกเลยนะครับเดินไปอีกเยอะเลยนะฮะโอ้นี่เจดีย์องค์ใหญ่ยังมีขึ้นไปอีกนะเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยนะครับนี่เจดีย์องค์ใหญ่ด้านนี้น่าจะเดินลงไม่ได้นะครับนี่เขายังมีอีกนะขออึ๊บโอ้โหแต่ว่าคงไม่ไปแล้วนะครับเนี่ยดูนะมีบันไดไปอีกนะครับคงจะต้องไปอีกลึกเลยนะครับวันนี้แค่นี้แล้วกันเดินกลับก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยก่อนนะครับด้านล่างก็เป็นสร้างอิฐสร้างปูนนะครับโอ้โหพาเด็กมาต้องระวังนะฮะอาจจะตกได้นะครับเดินเหนื่อยแล้วเหนื่อยเลยโอ้โหดูบรรยากาศนะฮะเราเดินมาถึงถนนละค่อนข้างไกลเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทวนกันว่าเราไปไหนกันบ้างนะครับเป็นวัดเจดีย์9ยอดนะฮะตรงเมื่อกี้ก็คือเจดีย์9ยอดคือตัวนี้นะครับแล้วก็วิหารตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าน่าจะมีองค์พระนะครับองค์นี้เป็นบันไดอยู่ด้านนี้โอเคอันนี้คือสันนิษฐานนะฮะรูปแบบสันนิษฐานน่าจะประมาณนี้อันนี้เราสามารถใช้สมาร์ท AR เพื่อดูได้นะครับโอเค